เอาละครับนะคลิปนี้รีวิวขายนะครับนะเอกขอรีวิวขายหน่อยนะครับเป็นลอกเพิ่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้เพิ่งไปเอาที่ตู้มานะครับเป็นลอกชิมาโน่สกอร์เปียน 1,000 นะครับสกอร์เปียน XT 1,000 นะครับรหัสเนี่ย 1,000 นะครับ 1,000 ก็คือหมุนขวานะครับ 1,001 ก็คือหมุนซ้ายนะครับสีออกจะเป็นสีอะไรสีเลือดหมูนะครับอ่ะเป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะตัวเนี้ยแล้วตัวนี้ก็ผลิตที่เจแปนนะครับนี่นะครับสกอร์เปียนตัวนี้เจแปนนะครับสกอร์เปียนส่วนมากก็จะเป็นอะไรนะมาเลใช่ไหมตัวนี้เจแปนนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับร่องรอยก็สภาพภายนอกตีให้ 80% แล้วกันนะครับก็มีรอยถลอกขีดข่วนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยขยับให้ดูประมาณ 80% นะครับด้านบนนะครับด้านล่างก็สภาพค่อนข้างดีกว่าด้านบนนะครับสภาพดีกว่าอันนี้คือภายนอกนะแต่ภายในเนี่ยสุดยอดเลยจะบอกให้นะครับเฟืองเนียนนะครับตีนลอกไม่ถลอกนะครับมาดูสภาพกันก่อนภายนอกนะมองเห็นสีจระบีไหมก็ไม่ถือว่าดำนะครับก็ยังเหลืองๆเหลืองๆนวลๆนะครับก็ไม่สกปรกนะครับเขาควายไม่ติดขัดนะครับดูมันทำงานดูมันขยับนะครับซ้ายสุดขวาสุดนะครับไม่มีสะดุดเลยครับนี่นะครับเขาควายเฟืองตัวหนอนตัวนี้รอบ6นะครับนะ 6.4 นะครับรูปทรงมันจะคล้ายๆอเดบาลันปี09นะอันนี้ก็อยู่ประมาณปีไล่ๆกันนะมั้ง09หรือเปล่านะครับประมาณนั้นมั้งเพราะว่าถ้าเป็นปี12อะไรเนี้ยมันก็จะเป็นสีดำนะครับพวกอเดบาลันนะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณไล่ๆกันแหละมันทำมาคล้ายๆกันนะครับรูปทรงคล้ายๆนะครับแต่ว่าเฟืองข้างในเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับอเดบาลันมันจะเป็นอะไรเหมือนลูมิเนียมอะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรผมเรียกชื่อไม่ถูกนะผสมนะครับขาวๆเหมือนลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับเฟืองทองเหลืองรอบ6เฟืองหมุนเนียนนะครับแขนหมุนลื่นนะครับเอานิ้วเกี่ยเอานิ้วสกิดลื่นเลยนะเห็นไหมเหมาะกับตกประเภทไหนตกกับปลาช่อนนะครับครอบคลุมมากนะครับปลาช่อนนะครับเหยื่อก็ปกตินะน้ำหนักประมาณ5กรัมอะไรแบบนี้ขึ้นไป3กรัม4กรัม5กรัมกบยางกระดี่อะไรแบบนี้นะครับเหมาะนะครับก็ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กกำมือพอดีเลยตัวไม่ใหญ่ด้วยนะครับน้ำหนักก็ไม่มากนะครับน้ำหนักก็ไม่มากชุดสับแป้นกดแป้นยกนะครับชุดสับนี่ฟิลิปปูนะครับโอ้แน่นมากเสียงดังแล้วเบรกมีคลิกเสียงแบบนี้คลายเบรกสุดๆเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับติดเบรกก็แน่นๆนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ4โลมั้งครับ4โล5โล4โลกว่าครับครับแน่นนะฮะเบรกแน่นนะปรับคอร์ดไม่มีคลิกเสียงนะครับเงียบๆมาดูความลื่นนี่ชิดนะผมปรับชิดเลยนะดูนะเนี่ยสปูลขยับแล้วนะนี่ชิดนะคลายหน่อยความลื่นของลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนเดิมนะครับเม็ดลาผมปิดหมดนะครับก็ลื่นปกติเลยนะครับเม็ดลาปิดหมดนะครับเม็ดลามีเต็ม6เม็ดนะครับสปูลก็สภาพค่อนข้างดีเลยนะครับสปูลนะครับอืม
ลูกปืนสปูนแท้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้ก็เช็คมาแล้วปกตินะครับแต่แค่ไม่ได้ล้างเคลียร์ให้ไม่ได้เปิดฝาเช็คจระบีข้างในให้นะครับแต่หมุนดูแล้วก็สภาพลื่นแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเฟืองนะครับไม่มีความรู้สึกเฟืองครับย้ำนะครับหมุนขวารอบ6นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ราคา 3,300 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแขนเดิมหนอบเดิมนะครับหนอบเป็นลูกปืนด้วยมั้งเนี่ยยางหนอบก็ไม่เหนียวนะครับยางหนอบไม่เหนียวตัวนี้ 3,300 บาทนะครับให้ดูร่องรอยอีกสักครั้งแล้วกันนะใครหาลอกปีปลาช่อนอยู่นะครับสายชินะครับนี่โอเคนะครับทักข้อความเพจมานะครับถ้าใครสนใจนะครับ 3,300 บาทนะครับนะ